เบบีชาร์กตุ้นตุ้นไม่ใช่แล้วกิโลก็คือกิโลละ180เอาไปทำอะไรได้บ้างอะคะหมึกโวยวายหมึกโวยวายอันนี้เพราะอะไรมันเป็นคนน้ำใสกินสักทีคนน้ำใสเรานะตอนนี้อันนี้อันนี้ตัวหนึ่งกี่โลเอ้ยกี่ตัวกี่ตัวโลตัวหนึ่งได้โลหนึ่งจะได้ประมาณกี่ตัว6ตัวได้โลหนึ่งไปเลยฮึดที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแสมสารหรือจริงๆเขาก็เรียกว่าโอ้ยสะพานปลาแสมสารค่ะเฮ้ยมาถึงแล้วนะคะคือถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวท่าทะเลใช่ไหมคะที่คนฮิตที่สุดเลยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายไม่ไกลกรุงเทพเกินไปก็จะเป็นภาคตะวันออกเนาะอย่างบางแสนพัทยารถดับโชว์ค่ะบางแสนพัทยาระยองอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าคนไปเยอะจริงๆเลยก็คือชลบุรีล่ะค่ะทุกคนแล้วมาถึงมาทำอะไรกันใช่ไหมคะนอกจากมาเล่นน้ำมาถ่ายรูปแล้วกินสำคัญมากทุกคนจะต้องมาตามหาอาหารทะเลที่สดอร่อยที่สำคัญราคาถูกด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะด้วยความที่แถวชลบุรีเนี่ยมันมีหลายตลาดมากๆเลยที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลกูกับพี่ท็อปก็ไปมาหลายที่แล้วบางที่เนี่ยเราก็จะทะเลาะกันเองว่าที่นี่ถูกกว่าที่นี่แพงกว่าข้อดีข้อเสียต่างกันแล้วไม่ใช่แค่เราค่ะบางทีคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆนะคะก็จะมาบอกว่าที่นั่นแพงที่นี่ถูกด้วยแต่มันมีอยู่ที่หนึ่งที่เลยออกมาจากโซนเมืองใหญ่เนาะโซนพัทยาบางแสนซึ่งเป็นโซนนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เนาะประมาณ30-40นาทีประมาณนั้นก็คือที่แสมสารซึ่งเขาเป็นหมู่บ้านประมงแบบจริงๆเลยนะคะเขาจะมีตลาดอยู่เล็กๆตลาดหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละค่ะเราจะลงไปดูกันว่ามันจะคุ้มกันไหมกับการที่เราเนี่ยขับรถออกมาครึ่งชั่วโมงเพื่อมาหาอาหารทะเลที่สดแล้วถูกที่นี่นะทุกคนเขาเป็นประมงพื้นบ้านด้วยค่ะเป็นเรือลำเล็กๆค่ะแล้วก็ออกไปหาปลาแล้วก็กลับเข้ามาทุกวันเลยค่ะครับมาค่ะหุยวันนี้เป็นวันไหลเนาะก็ไม่รู้ว่าที่รู้มาคือเมื่อวานอ่ะเขามาวันไหลแสมสารวันนี้ก็จะเงียบแต่วันนี้จะวนไปที่พัทยาวันไหลแสมสารบางแสนมั้งฮะ okay. ที่ท่านที่ดูเมื่อวานเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะน่าจะไม่เปียกนี้ไปโซนอื่นกันโอเคค่ะไปซื้ออาหารทะเลกันบัตเตอร์พาเที่ยวทะเลนะคะทุกคนนี่อันนี้ที่จอดรถเนาะคือรถเยอะแต่ว่าเขาจอดไม่นานเนาะเหมือนมาแป๊บๆเขาก็กลับแล้วอะน่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวเนาะมีแบบอยุธยามีกรุงเทพน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนมีจอดตรงนี้ด้านหน้านะจอดเสร็จปุ๊บก็ช้อปปิ้งได้เลยมีร้านนึงตอนนั้นเห็นเนี่ยเล็งไว้แล้วคุณยายชอบกินปลาทะเลมันจะมีปลาจาระเม็ดที่เขาทอดอะค่ะอันนี้เขาเรียกปลาจานเหรอคะข้างล่างจาระเม็ดอ๋อโอเค250นี่เขาเขียนแล้วขายเป็นโลอันนี้ตัวใหญ่กับตัวเล็กอันนี้จริงมันก็ตัวเท่ากันใช่ไหมคะตัวด้านหลังตัวด้านหลังจะเล็กกว่าคือพี่ท็อปบอกว่าถ้าเราเลือกปลามันใหญ่กระทะที่บ้านด้วยถ้ามันใหญ่ไปมันจะลงกระทะไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะได้อยู่เนาะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ปลาที่ดีจากการเรียนกพอก็คือปลาต้องใสครับนอกนั้นจำไม่ได้แล้วกพอเรียนอะไรมาเรียบร้อยอันนี้ประมาณโลนึงได้ไหมคะอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ตัวเล็กกว่าอ่ะโลนึงพอดีเลยแล้วก็นี่อันนี้ปลาแดงนี่โอ้ยขอโทษค่ะอุ้ยแต่เย็นปลาแดงนี่ทำอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งทอดทอดกับขมิ้นนะทำขนมจีนน้ำยาก็ได้ทานน้ำพริกก็ได้โอ้ดูน่าอร่อยเนาะแล้วนี่ก็ร้านนี้ขายแต่ปลาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือเราใส่อวนมาหรือว่ายังไงอะคะเป็นปลาเบ็ดปลาวนลอยมันมีหลายอย่างแต่คือจะมาวันต่อวันใช่ค่ะปลาทูก็น่าสนใจนะพี่ท็อป180เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานไหมน่าจะเอาไปทอดปลากระบอกปลากระบอกนี่น่าจะทำยากปลาตัวมันใหญ่อะน่าจะต้องไปหั่นนะทำต้มยำอะไรนี้ไหม
อ๋อพวกเนื้อต้มยำปลากระบอกใช่ไหมคะปลากระบอกก็น่าสนใจนะ250แต่ปลากระเบนถูกจัง180เองต้องชั่งกิโลคือไม่รู้ว่าถุงนี้เท่ากี่กิโลก็คือกิโลละ180เอาไปทำอะไรได้บ้างอะคะเป็นย่างแล้วไปหั่นพริกแกงเผ็ดๆถึงจะอร่อยมันมีที่มั้ยเออเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อปลากระเบนนอกเนื้อปลากระเบนน่ะฉีกเวลาเขาเอาไปย่างใช่ไหมมันจะสุกง่ายก็ฉีกแล้วก็ไปผัดพริกแกงที่นี่เขามีเหมือนแบบในพัทยาไหมคะเหมือนแบบมีปรุงให้ไหมอ่ะไม่มีแต่นี่ขายตบใส่ถุงกับปั้นอย่างเดียวเลยเอาปลาทูเนี่ยน่าจะง่ายสุดแล้วเนาะหรืออยากเอาปลานี้ไม่รู้ว่าปรุงได้อันนี้ปลากระพงแดงโลเท่าไหร่นะคะ250จ้ะ250เท่ากันนะขึ้นช่างกิโลเอาปลากระพงลองดูว่าถุงนึงเนี่ยได้กี่โลเออเอาปลากระพงแดงไปกินนะครับมันจะมีโฟมใส่ใช่ไหมคุณพี่เที่ยวไปซื้อของก่อนไม่งั้นหนูกรี๊ดเลยนะอ่ะตัวเล็กนี่ซื้อของให้หมดก่อนแล้วก็ไปดูว่าโลครึ่งโลสี่ไม่ครึ่งไม่เอาครึ่งเอาแค่ใจดีให้แม่ค้าอีกสองปลาแล้วนะทำไมเป็นงอแล้วกระบอกอะไรแซ่บครับเมนูอะไรแซ่บกระบอกอะไรแซ่บต้มยำบีบน้ำมะนาวอ่ะเปรี้ยวๆหรือว่าต้มส้มก็ได้ต้มส้มปลากระบอกครับผมถ้าตัวใหญ่ก็ตัดเป็นตัดครึ่งครึ่งสองท่อนตัดเป็นข้อก็ได้นะเป็นข้อก็ได้ค่ะตาใสมากใสแป้วเลยเขาเพิ่งเอามาให้เมื่อเช้านี่เองที่นี่คือวันต่อวันเนาะใช่ค่ะเนี่ยตาใสมากครับรุ้งรัดพัดแก้วใช่ไหมคุณซื้อเพาะจังเลยอ่ะปลาหมึกที่อร่อยมีปลาหมึกด้วยตอนนั้นที่เรามาค้างที่บ้านพี่เบียร์แสมสารไงแล้วเราก็พยายามไปตกหมึกนั่งตั้งนานตัวเดียวนั่งตั้งนานได้ตัวเดียวแต่อันนี้มันเป็นหมึกหัวกลมแบบไอออคโตพัสเนาะไม่ใช่สควิดอ่ะหมึกซาซิมิหมึกสายเป็นอ๋อหมึกสายจะกลมๆวายเขาเรียกหมึกวายหมึกวายอันนี้ถ้าทำได้มันจะไม่พ่นน้ำใสกินสักทีพ่นน้ำใสเรานะบางทีอ่ะมันกรีดร้องใช่ไหมคะคะมันจะกรีดร้องเหรอมันจะแบบไม่อารวาสใช่จะพ่นน้ำใสเราบางทีเดินอยู่ดีๆมันต้องพ่นน้ำใสปลาหมึกยักษ์เลยอ่ะทรงเดียวกันอร่อยอร่อยด้วยถ้าทำเป็นซาซิมิอ่ะไม่มีเดี๋ยวลองมาดูถ้าจะกินเขามีคนทำให้เขาขาย3ตัว200ร้อนทานร้อนมาจะมีอะไรให้หมดได้ค่ะงั้นฝากไว้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะนี่ตัวน้อยแข่งแบงดาก็มีนะตัวละ300นี่ไงแม่ค้าทอดได้ฟรีเลยค่ะแม่ค้าทอดเองวะคะใครทอดใครทอดให้ทอนให้ก็ไม่ค่ะเรียบร้อยอันนี้ปลาอะไรนะคะปลากระพงขาวค่ะปลากระพงขาวเขาน่าจะมีต่างไซส์เนาะอันรวมทอดแล้วสองตัว170หนึ่งตัว90เพราะตัวเล็กใช่ไหมทอดมันก็ทำไว้นะ120น้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมรอรับเลยรอรับทันทีมีเขาขายหอยนางรมมีให้ทุกอย่างเครื่องยำอย่างเครื่องยำหอยมีไม่ทำแล้วก็ลวกให้ฟรีเอาไม้เป็นๆแล้วก็เลือกให้ฟรีเอาล่ะครับไปหมดเลยรับปลาไปขึ้นหน่อยลูกนี่ปูม้าก็มีเก่งมากเลยขายของเก่งน่ารักเชียร์ใส่ไหนทอดมีน้ำยำพร้อมเลยนะ70 บาทน้าเลี้ยงยังไงฮะเนี่ยช่วยงานด้วยค่อยหยิบวางลูกค่อยหยิบวางเอ็นดูอ่ะเก่งมากเลยน่ากินเนาะเราซื้อแต่ว่าถ้าทอดตอนนี้มันจะเซ็งมากตอนเรากลับมาต้องมาซื้อตอนก่อนกลับบ้านเขาของทอดของอะไรเนาะนี่หมึกก็จะมีโลละ100นี่ก็โลละ160สดจริงๆฮะยังเดินอยู่เลยปูเท่าไหร่คะขอบคุณนะคะนี่เป็นปูม้าเนาะแต
แป๊บเดียวเหงื่อเต็มเลยอ่ะนี่นี่ก็ทอดฟรีอุ้ยมีหอยหอยหวานชอบมากประมาณกี่โลอะคะหอยหวานเนาะอันนี้เหมือนจะถูกกว่าเนาะแต่ไม่รู้จะคุ้มค่าน้ำมันที่แม่แม่ดีชุบก่อนได้นะคะชุบก่อนได้นะคะนี่สี่เรียวร้อยที่พี่ท็อปทำไม่อะหอยบิดใช่ไหมมันไม่อ้าแล้วพี่มันไม่อ้าสักทีอยากกินหอยหวานอะอันนี้มันทอดแล้วอันนี้ละนึ่งให้ใช่ไหมคะใช่จ้ะไม่ทอดนะอันนี้ทั้งหมด150ใช่ไหมคะต้องชั่งก่อนเอาโลละ150ต้องชั่งก่อนว่าเอาโลนึงอะค่ะหมดนี่เนาะลองดูก่อนว่าหมดนี่เท่าไหร่ทำเป็นเล่นไปแป๊บเดียวก็หมดนะมันกินเพลินมากอร่อยเม็ดทานตะวันแบ่งขายไหมครับไม่แบ่งค่ะมาอาหารทะเลจะกินเม็ดทานตะวันปฏีเลยแล้วมันหยุดไม่ได้นะฮะโล7โอ้เกือบ2โลเอาโลครึ่งนะหรือเอาโลนึงเอาโลนึงเอาโลนึงได้มั้ยคะเดี๋ยวไม่หมดโลนึงก็10นึงค่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาเอานะคะได้จ้าเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเนาะจ้าร้อนเหลือเนี่ยพี่เขาต้องปะแป้งถึงจะเย็นเพราะตอนนี้เราร้อนมากไม่ไหวแล้วร้อนไม่ไหวแล้วระอุมากอุ๊ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะได้ค่ะแล้วพาไปตกหมึกตกปลาด้วยอ่ะใช่แต่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ได้ทุกครั้งที่ไปนะเธอมันยากมากค่ะตอนนี้ได้อยู่หอยนางรมก็มีหมึกไข่350จะเป็นหมึกที่มีไข่อยู่ข้างในไข่ปลาหมึกอร่อยมากที่นี่มีหมึกช็อตไม่นะไม่รู้ต้องดูค่ะหมึกกระดองหมึกกระดองจะถูกกว่าเนาะ280หมึกกล้วยตกราคาเท่ากันอันนี้300ปูเนื้อจัมโบ้300นี่ขอบคุณค่ะซาชิมิก็มีนะร้อนเหงื่อเต็มตัวสนใจมั้ยพี่ท็อปชอบกินกรุบๆนี่เอามั้ยเอาตัวเล็กก็120อุ๊ยขอโทษค่ะเริ่มที่ตัว150ตัวเล็ก120ถ้าตัวใหญ่150มันกุบกับมากเลยเนาะร้อนสักครู่นะคะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะนึ่งเรียบร้อยปูม้าเนื้อ300ไม่ต้องรอมีทันทีคว้าแล้วเดินเลย120เดี๋ยวนะจิ้มหูใหญ่50ผมเลย20แล้วก็มีเขาเรียกว่าต้นอะไรนะกระถิ่นค่ะที่กินแล้วมันจะหวานหวานแต่ที่ชอบขอบคุณค่ะชอบมากกว่านั้นคือมีข้าวด้วยนะนี่ถ้าหิวจอดรถก็ลุยกินได้เลยก็มีร้านขายจานขายอะไรด้วยนี่50บาท3ถุง120อันนี้เขาลึ่งให้แล้วอุ้ยก็เยอะอยู่นะคะสนใจไหมสนใจตัวข้างหลังนะสนใจตัวข้างหลังเอากินเป็นซาชิมิมะเดี๋ยวก่อนใช่ไหมร้อนไม่ไหวมีหอยค้างด้วยมีซาชิมิเนี่ยมีตัวเล็กคือกูเพิ่งรู้นะว่าน้องปลาหมึกอ่ะเขาจะมีลักษณะแปลกอยู่อย่างนึงอ่ะคือตอนแรกมันจะเป็นแบบสีดำเนาะพอตัดปุ๊บพอหรือเขาตกใจเขาจะเป็นสีขาวเขาเปลี่ยนสีได้เหมือนเขาเอาไว้พรางตัวเล่นมายากลเล่นมายากลยังไม่ตายอ่ะอ้าปากหอยคางเหมือนหอยแครงเนาะหอยคางแต่เป็นตัวใหญ่แล้วก็มีหอยบิดนี่150ค่ะเอาอันนั้น300นะโอ้โหนี่ไงเห็นข้างในปะเขาเอาใส่โฟมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อโฟมแบบนั้นเดี๋ยวมาเอานะคะก็คือซื้อให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเดินก่อนวิคุ้งมังกร7สีเกรด A อบเนยฟรี1,800คุ้งมังกร7สีวันนี้7แสงไม่ใช่แต่ร้านนี้ร้านใหญ่กุ้ง280รถอยู่นู่นตลาดมอชุกชัยเลยนะนี่หมึกช็อตมีเห็นพี่เขาถือแก้วอยู่นี่
กุ้งแช่บ๊วยทะเล280ไม่แพงนะปลากระพงทอดฟรีปลากระพงตัวใหญ่มากอ่ะ200ข้างในกุ้ง350หมูม้าเนื้อ150ใหญ่มากอุ๊ยปูไก่อยากกินน่ะเอาอันนี้ยังกินยากงั้นต้องไปแกะเองแล้วใครบอกได้ไหมคะ400เลยคุณลดให้20ได้ค่ะขอบคุณค่ะลดให้20บาทอันนี้มีน้ำจิ้มอยู่แล้วป่ะคะมีค่ะอ๋อเอาอันนี้อันนึงนั่นๆๆส่งมาเลยค่ะน้องจ้ะอ๋อส่งมาเลยค่ะแล้วก็แมงดาทะเลพร้อมทำยำให้ด้วยนะ350ยำมี35กับ400จ้ะหอยเชลก็มีย่างเนยฟรีอันนี้250อันนี้250ย่างเนยให้อบเนยให้น้องชอบกั้งอ่ะเมื่อวานจะบอกว่าไปกินอาหารเย็นอยากไปกินกั้งมากไปที่ร้านเสร็จปุ๊บกั้งหมดนะคะร้องไห้กั้ง550ปูม้าก็ปูม้าเขามีเหมือนเกรดขนาดปะมีหลายเกรดอ๋อก็คือไล่ตั้งแต่250ถ้าเนื้อไข่ก็550ถ้าจำเบอร์ก็650อันนี้เป็นปูฟิตปูนักเป็นนักเป็น 80% 90% นะคะตามเนื้อตามราคามีกี่อย่างคะมีอันนี้ค่ะพี่ท็อปเอาอะไรอีกไหมหรือยังเอาอันนี้ค่ะอย่างเดียวนะคะติดแล้วนะคะโอนได้ไหมคะได้จะแกนเลยค่ะแกนข้างบนเลยครับเดี๋ยวนี้ง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายไม่ต้องพกตังค์ก็ได้ขอแค่มีตังค์ใช่ไหมหมูย่างคุณย่าง400นะคะ400จานน้องเขาเคยย่างหมูทีด้าทิปค่ะโอละค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่อินเทรนเดี๋ยวตกเทรนเนี่ยพี่บอกเดี๋ยวตกเทรนมีปูทะเลดอง280ปูม้าไข่ดองดองเองไหมคะประกันความอร่อยนะเพราะเราควรน้ำปลาเองทำเองโอ้โหมีหน้าไม่งั้นน่าไปซื้อของมาไม่มั่นใจให้ลูกค้าอ่ะนี่เรามั่นใจเพราะเราทำเองหนูอยากได้แป้งที่พี่ทามากทุกร้านทาแป้งหมดเลยร้อนร้อนจัดนี่แมงกะพรุนก็มีนะมีให้ชิมด้วยลองชิมด้วยลองชิมด้วยอันนั้นชิมดูลูกลองชิมดูได้ได้ต้องเทสนะจริงขออนุญาตนะน้องมีแมงกะพรุนให้ชิมด้วยถุงเท่าไหร่อะคะร้อยเดียวชุดนึงแถมน้ำจิ้มพร้อมโอ้โหถ้าทานเลยลวกให้เลยอร่อยอยู่นะกรอบอืมคนละแบบกับแมงกะพรุนเย็นตาโฟอ่ะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วมันแข็งอันนี้แหละลวกไก่เย็นตาโฟด้วยอืมอันนี้ก็ลวกไก่ได้จานเป็นไงน้ำจิ้มพี่ก่อนตอนแรกมันก็ไม่กินเผ็ดไม่ได้ตอนหลังมันเผ็ดไม่ได้ขอบคุณนะคะแล้วมาเจออันนี้คือแบบยอมแพ้เลยอ่ะเมื่อกี้ไม่มีพริกก็นึกว่าไม่เผ็ดไงพอกินไปเสร็จปุ๊บแบบให้ดูเลยฮะเม็ดยาวๆใหญ่ๆน้ำตาจะไหลเมื่อกี้ดูแบบมีการแอบเผ็ดน่ะมีปรุงอัดด้วยนะเป็นเกรดของแต่ละร้านนี่หมึกตกมีสารหลายสไปรูลีน่าด้วยนะไม่ใช่สารหลายพวงองุ่นขอโทษพูดผิดเบลอค่ะอากาศมันร้อนสนใจไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะที่ของทหารเรือเขามีส่งเสริมให้ปลูกใช่ไหมเออเอาไหมเหมือนกันใช่ไหมเอาร้านอันนี้หนึ่งไหมคะเหมือนกันไหมร้านเดียวกันไหมครับเนี่ยละได้ใช่ไหมคะดูเหงื่อที่ไหลเดี๋ยวถ้าร้านไหนมีแป้งจะขอยืมแปะแล้วคิดว่าน่าจะช่วยได้ขอบคุณค่ะน้องมีก็ช่วยเอาน้องยังไม่ตายต้องนึ่งแล้วแบบกินเลยเผากินเลยอร่อยมากนั่นคือสาเหตุที่อาหารทะเลที่นี่มันอร่อยไงเพราะมันอยู่ใกล้นี่อะไรจ้ายำไข่ไหมน้อยเดียวไข่ค่ะไข่นางรมจากสุราษฎร์80ชั้น4ตัวละ80บาทงัดพร้อมทานได้ครับควรมากเป็นไม่แพงนะได้เลยรสที่สวยจังเป็นขวาน้ำจิ้มเผ็ดไหมคะอันนี้เผ็ดนิดนึงแต่ว่าเปรี้ยวน้ำหวานตามครับร้านเราแซ่บ
พยายามตามหาจริงๆไม่เผ็ดไปกินโดเจอไปโดดมากถ้าซีฟู้ดต้องเผ็ดต้องเผ็ดนิดนึงนะใช่ถ้ามันไม่เผ็ดให้เอามาถุงนึงได้ไหมคะลองคะเอา20ค่ะอันนี้ร้านอื่นเขาหวานน้ำไม่ได้เอามาเปรี้ยวน้ำหวานอยากซื้อเอาทานได้แต่เผ็ดมากแล้วจะร้องไห้เนี่ยทุกร้านเขาจะมีสูตรต้องมีสูตรของแต่ละร้านไหมคะดองขอบคุณค่ะอันนี้หมึกสายแน่ๆเลยอ๋อหนวดหมึกเขินเลยหนวดหมึกกระดอง280มัวทุกตัวกรุบที่เขาไปทำทาโกะใช่ไหมอืมน่าจะเป็นกุ้งธรรมดาเนาะไม่ใช่กุ้งลายเสือที่เราชอบทานกันเนี่ยจริงๆราคาไม่คือทั้งตลาดราคาเท่ากันหมดเลยเนาะไม่ต่างกันมากอันนี้ไม่ใช่อาหารทะเลแต่ว่าอยู่ใกล้ๆตะวันออกสละหวานเด็กๆกลัวมากเลยอ่ะคือเคยโดนตำมาแก่ไม่เป็นแล้วตอนหลังถึงรู้มันต้องแบบใส่เขย่าให้หนามันออกหมดก่อนซื้อแบบแกะแล้วซื้อแบบแกะแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเอ๊ะซูมาลีมันเหมือนที่เราเคยไปถ่ายสวนสระที่ไอ้นั่นปะชื่ออะไรเหมือนกันไม่แน่ใจอร่อยอ่ะกินจังแล้วฮะคือพอมันร้อนน่ะกินอย่างนี้แล้วมันสดชื่นเอาเอานี่เลยค่ะนั่งแกะอยู่เดี๋ยวเราใส่ไม่ได้อีกอ่ะลดแล้วอ๋อได้ค่ะนี่ขอบคุณค่ะเฮ้ยถือไหวไหมใส่รถก่อนไหมไม่เป็นไรมาไม่ไกลสดชื่นอยู่โอเคไปครับจริงนะเมื่อกี้แบบรู้สึกมันร้อนมากอ่ะสามร้อยตัวใหญ่ค่ะกาแฟค่ะตัวใหญ่เมื่อกี้ตัวใหญ่ขอบเกลือฟรีด้วยตัวยังใสๆอยู่ตาใสๆหัวไม่หลุดน่าจะคล้ายๆกับปลาหมึกใช่ยิ่งใสยิ่งสดเนี่ยเนี่ยที่กินโลละ180มันจะคนละราคากับที่มันยังดุกดิกที่ทำชาชิมิอยู่เนาะความสดโลละ50 300 320สละช่วยชีวิตจริงๆนะเอา50บาทเท่าไหร่50บาทโลเดียวนึ่งด้วยนะคะนี่ไงสนใจปลาทูมั้ยก็ปลาทูมันมีหลายไซส์อันนี้จะเป็นปลาทูหอมปลาทูเค็มค่ะอันนี้เอาไปอุ่นหรือว่าไปทอดต่อเอาไปทอดค่ะเอาไปทอดเอาไปทำให้สุกเพราะว่าเขายังไม่สุกค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปลาทูมันโอ้ตัวใหญ่จ้าใจใหญ่เล็กมันทอดกับย่างเหมือนกันไหมครับทอดก็ได้ย่างก็ได้นะคะถ้าย่างมันก็จะหอมใช่ย่างก็จะหอมเคยไปกินย่างหอมมากจากที่นี่ป่ะคะหรือว่าเอามาจากไหนปลาพวกนี้มันขึ้นมาจากภาคใต้เพราะปลาบ้านเรามันจะไม่มีไซส์นี้เขาจะตัวเล็กเพราะน้ำตื้นปลาพวกนี้ก็จะอยู่น้ำลึกไอ้ใหญ่ๆนี่คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีเค็มจัดเอาอันนี้ไหมอันนี้สองแพ็ค100ได้นะคะเอาแพ็คเดียวไหมขอบคุณค่ะมีขายทุกอย่างเดี๋ยวใส่ด้วยกันก็ได้ค่ะไม่ทันแล้วค่ะพี่เขาบอกว่าอย่ารวมเลยลูกไม่น่าเชื่อนะรู้แล้วทำไมคนถึงชอบมาซื้อที่นี่มันมีให้เลือกหลากหลายนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไปชุเรียนมันดูแข็งอ่ะเอามาชนีเนี่ยพี่น่าจะชอบอันนี้ชนีของแต่มันเยอะไปไหมเยอะไปนี่จะลูกน่าจะลูกไม่แต่ตอนนี้มันร้อนคิดว่าถ้ากินแล้วน่าจะแย่พอไปมาหลายตลาดก็จะแบบอันนี้หอยคางอันนี้หอยหวานอันนี้หอยแครงเหมือนร้านนี้เป็นร้านหอยเลยมีแต่หอยโอ้ยนี่เขาฟรีเครื่องด้วยนะวันนั้นที่เราไปซื้อเหมือนเขาแยกขายอันนี้เขาขายรวมร้อนคือแบบมาหิวก็คว้าเลยใช่แล้วเนี่ยคือขายเยอะมากเลยอ่ะนี่30บาทเองพี่ท็อป
300ค่ะมันร้อนค่ะหนูขอโทษสมองไปหมดแล้วก็เลยงงว่าทำไมมันถูกจังเลย30บาทไม่ได้หอยจันจ้ะอากาศมันร้อนนะคุณพี่ดูผิดไปตาลายนิดนึงมีดองด้วยเออมีดองด้วยดองมีกุ้งดองปูอัดก็มีนะอันนี้อะไรแมงดาแมงดานี่คือขูดมาแล้วไม่ต้องเป็นตัวแล้วกินง่ายเลยถ้าสาหร่ายก็มีถ้าเราซื้อเป็นแบบนี้ไปแล้วเราเอาไปทำไอ้ไข่เจียวหอยนางรมได้ไหมอ่ะได้ค่ะก็คือเขาก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมคะต้องเป็นตัวเล็กต้องเป็นตัวเล็กต้องเป็นตัวเล็กสามกระปุก150เลยได้เลยมันเอาไปกระปุกนึงมาเพราะเราทำคนเดียวก็ได้ครับได้กระปุกนึงเท่าไหร่อ่ะคะเอาเครื่องได้ไหมคะไม่เอาค่ะจะเอาไปทำไข่เจียว50นี่เดี๋ยวใส่นี้ก็ได้ค่ะมันจะไม่หกใช่ไหมอ่ะได้อยู่ค่ะจะเป็นปลาหรอไปอัดน้ำแข็งทีเดียวใช่ตอนใส่กับบ้าน50บาทนี่ค่ะเอาเครื่องในจานน้ำจิ้มคนมาเยอะไหมคะหลังจากเทศกาลแล้วคนน้อยลงเริ่มน้อยลงขอบคุณค่ะอุ้ยอุ้ยน้ำหอมนะเจ้าตัวน้อยเบบี้ชากตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันคือฉลามทรายไหมใช่ฉลามทรายค่ะฉลามทรายกินนี่ต้องยังไงคะผัดเผ็ดแกงผัดฉ่าแบบนี้ทำแล้วค่ะอ๋อทำแล้วโอ้เราซื้อทำแล้วมาไม่ต้องลอกหนังเหรอไม่ต้องค่ะขูดสาออกแล้วคือแกงทั้งหนังจะออกอ๋อต้องขูดหน่อยขูดแล้วค่ะขูดแล้วถ้าไม่ขูดจะแข็งใช่มันจะสากไงที่เขาบอกว่าผิวฉลามมันจะสากเหมือนกระดาษทรายดู Discovery Channel เยอะถ้าไม่รู้เอาไปนี้ไม่ขูดก็กินเลยนะมันจะไม่อร่อยมั้ยอย่างนี้ขายเท่าไหร่อ่ะคะตัวละ250ค่ะตัวละ250อันนี้ก็เท่ากันนะอันนี้ไม่ค่ะอันนี้แปรรูปแล้วแปรรูปแล้วเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้น่าจะช่างดูก่อนนะคะเราซื้อไปกินมั้ยอ๋อ300เป็น320ขาย300ซื้อไปกินนะทำเมนูแบบนี้ทำแล้วทำไม่เป็นผัดพริกแกงผัดชาพริกแกงได้อยู่ที่บ้านมีคนทำเป็นมั้ยเออน่าจะมีมีเนาะมีเนาะเอาอันนี้ด้วยค่ะครับผมเอามาเบบี้ชาร์กมาเป็นตัวไม่เอาเนาะใส่น้ำแข็งให้นะคะสงสารน้องก็เดี๋ยวน้องฝากไว้ได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวมาเอาเพราะว่าจะใส่ไอ้ลังโฟม300เนาะแล้วพอเอาโฟมมาแล้วค่อยโปะดีกว่าไหมได้ค่ะเดี๋ยวค่อยโปะโฟมมาค่อยโปะ300กิโลนะคะโล 6อือคือพร้อมปรุงเลยพร้อมปรุงเลยเอาไปก็สับนิดนึงอ่ะก็แล่แบบนี้นะแล่อย่างนี้นะแล่แบบนี้อ๋อแล่หั่นได้แล่ครึ่งตัวบนล่างก็หั่นได้เลยแกงทั้งได้ทั้งกระดูกเลยได้ทั้งกระดูกเลยใช่มันจะกรุบกับกรุบกับใช่แล่เดี๋ยวนะครึ่งตัวนี้ทิศไหนฮะขออนุญาตดูทีขออนุญาตไม่เคยกินมาก่อนก็คือฝานครึ่งแบ่งครีบบนล่างแล้วก็หั่นได้เลยทั้งกระดูกก็จะเป็นบ้องกระดูกเดี๋ยวก็ต้มยำโอ้ต้มยำต้องลองต้องลองใส่เครื่องตะไคร้เยอะๆหอมถ้าต้มยำเขาทำเป็นเพราะว่าน้องเห็นมีหลายไปตลาดปลามาหลายที่ก็จะมีอย่างเงี้ยตลอดแต่ไม่เคยเห็นที่ไหนที่เขาลอกมาให้แล้วอันนี้คือสำหรับลูกค้าบางคนก็ไม่เป็นไงถ้าคนลวกไม่เป็นมันก็หนังแตกก็ไม่ได้กินคุณพี่ขาวไหมไม่ค่ะผมต้องใส่ตะไคร้เพิ่มไม่จำเป็นต้องใส่ตะไคร้อยู่แล้วขึ้นเหมือนเดิมต้องใส่เยอะขึ้นกว่าเดิมไม่เหมือนเดิมโอเคถึงจะผัดชาถึงจะผัดพริกแกงก็ใส่กระชายก็ไม่คาวจะอารมณ์เหมือนแบบปลาหนังป่ะเพราะมันเป็นปลาแบบน่าจะใช่เนาะบางคนเอาไปลวกจิ้มอ่ะถ้าหนูทำแล้วอร่อยเดี๋ยวจะกลับมาบอกค่ะฝากไว้ก่อนนะคะลวกจิ้มขอบคุณค่ะชอบไปลวกจิ้มโอ้ยลวกจิ้มก็ได้เธอฝั่งนี้ร้านปิดโอ้ยแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะโอ้ยร้อนมากไม่ไหวอ่ะเนื่องจากว่าหนักแล้วร้อนเอาของไปเก็บที่รถแล้วก็ตอนนี้จะมีเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 ล้านนี่ก็จะมีพวกของแห้งเนาะหอยสังหอยเรียกไม่ถูกอ่ะอันนี้จะเป็น
หมึกแห้งเนี่ย330 200มีหลายราคาร้านเจนนันค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาก็มาซื้อร้านเจนนันไปค่ะอร่อยกุ้งแห้งก็มีอันนี้อะไรอ่ะปูดองหอยดองปูดองเนี่ยหอยตลับดองเขาเคยเห็นแบบเป็นขวดอย่างเงี้ยน่ารักดีมันจะเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าเวลาแท้กินอ่ะอ๋อดูดแล้วมันจะมันของฝงของฝากมีครบเดี๋ยวกินน้ำส้มก่อนนะขอน้ำส้มค่ะเอามาร้อนอ่ะน้ำส้มสองค่ะจะเป็นลมไม่ต้องถุงเลยครับไม่ต้องถุงเลยค่ะเดี๋ยวเปิดกินเลยเปิดซัดเลยขอบคุณค่ะพี่ท็อปเอาอันนึงครับผมเปิดให้ด้วยใช่ไหมหล่อครับไม่เป็นไรค่ะสนุกเลยขอบคุณมากครับร้อนสุดๆนะร้อนมากครับนั่งอยู่ไม่ค่อยมีคนมาครับถ้าร้อนขนาดนี้จะเป็นลมแดดแล้วอีกนิดนึงขอบคุณค่ะอย่างนี้ช่วงเย็นคนจะเยอะกว่าช่วงเย็นเวลาเขาเล่นน้ำเสร็จเขาจะมาครับเย็นน่าจะเยอะกว่าเรามาผิดเวลานะคะเรามาเวลาที่ร้อนที่สุดคิดถ้าเราซื้อไปแล้วอบเนยให้อ่ะค่ะมันจะเซ็งไหมอ่ะประมาณ2ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะหรือควรเอาไปทำเองถ้าร้อนแบบนี้ใช่แล้วเราก็ต้องเอาไปเวทให้มันร้อนก็ต้องอย่างนั้นแหละว่าที่เราทำไปเรากินเลยหรือว่าเราเอาไปอันนี้มันตายแล้วใช่ไหมใช่มันสามารถแบบเขาเรียกอะไรนะเอาไปทำเองก็ได้ไหมเอาไปทำเองมาส่วนมากก็จะอบเลยอบชีสกันค่ะชีสละ180ก็โลละ 1,800 ใช่ไอตัวสีเข้มนั่นก็พันเดียวกันอ๋อเป็นเจ็ดสีอ๋อ7สีไม่จำเป็นที่ว่ามันจะต้องเป็นสีตรงหลังไม่เกี่ยวพันมันคือพันเดียวกันคืออยากซื้อนะสีเฉยใช่บางตัวมันก็จะไปอยู่ที่น้ำมันก้อนลึกหน่อยเนี่ยสีช่วงนี้กดจัมโบ้เอาจัมโบ้โลนึงไหมเพราะอันนี้มันเก็บได้ใส่น็อกน้ำใส่น้ำแข็งได้ถูกป่ะใช่แต่ถ้าแบบนี้เราสมมติเราเดินเอาไปกลัวมันจะไม่อร่อยนะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กของ180อันนี้คือกุ้งแชร์บวยไม่ไม่เป็นกุ้งขาวธรรมดาอันนี้ก็กุ้งขาวแต่ว่าไซส์ใหญ่เนี่ย350ส่วนมากตอนนี้ของแชร์บวยมันหายากมากเพราะมันไม่ได้มีมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะโอ้งั้นเอาอันนี้โลนึงค่ะเอาตัวใหญ่โลนึงนะคะค่ะอันนี้น็อกน้ำแข็งไปเลยนะเดี๋ยวเราไปเอาลังโฟมมาแล้วเรามาหาที่นี่ได้ไหมคะได้ได้จะมาที่ไหนก็ได้ว่าพี่จะให้หนูใส่ถุงใส่น้ำแข็งไปให้ก็ได้อ๋อได้งั้นใส่ถุงใส่น้ำแข็งไปเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปรวมกันเอาน้องร้านน้ำส้มนี่นะต้องมีหลายธุรกิจฮะค่ะเราก็เข้าใจว่าคุณมันจะไม่เหมือนปลาหมึกไม่เหมือนง่ายกว่าใช่แต่กุ้งอ่ะบางคนเขาเห็นตัวใสตัวขาวเขาก็จะบอกว่าไม่สดใช่เราแต่ว่าน้ำมันเลี้ยงมามันไม่เหมือนกันแต่ละที่ใช่350เนาะดารันนีโอเคถูกต้องนี่นะคะขอบคุณค่ะนี่อู้ร้านนี้กุ้งก็ตัวใหญ่นะ280เหมือนเป็นกุ้งแม่น้ำปะคะแม่น้ำอ๋อคนละอันอันนี้กุ้งแม่น้ำนี่เป็นๆเลยหัวมันจัมโบ้ตาไปดูตาไปตาไปกินเอาโอ้แล้วดูปลาหมึกใหญ่มากอ่ะเธอได้กินเน่ากับโต๊ะเป็นไซส์เนี่ยเป็นไซส์ไปสองร้อยแปดสิบยิ่งใหญ่แต่ยิ่งแพงโทษนะคะได้ค่ะปลาอ๋อเป็นทอดน้ำปลาก็คือเลือกได้เลยว่าเลือกได้ว่ายังไงหมึกกระดองเหมือนกันเนาะโอ้ตัวใหญ่มากแต่น้องเป็นสีแบบออกดำๆเหมือนมีหมึกอยู่ข้างในอ่ะของคนแต่น่าจะสิ้นบุญแล้วไหมคะนิ่งขนาดนี้น็อกมาแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่ที่นี่ปูกับกุ้งเยอะนะถ้าแบบหลักๆเลยอย่างเงี้ยปลาหมึกมีบ้างเนาะแต่ที่เยอะคือกุ้งก็จะมีเป็นร้านนึงที่แบบเป็น
ใช่ไหมหมึกตัวใหญ่มากอ่ะอย่างนี้กินกี่คนน่ะแม่เจ้าตัว2โลกว่าโลเท่าไหร่อ่ะคะตัวใหญ่มากอ่ะตอนแรกไม่เห็นปีกมันพอพี่พลิกปีกขึ้นมาแบบโอ้โหเลยเยอะมากตัวดีไซน์นี้มีมาบ่อยไหมเลยคือถ้าอยากกินใหญ่ขนาดนี้ต้องมาที่นี่แล้วล่ะแสมสารเออแล้วต้องมาหลายๆคน 4-5 คนกินอย่างเงี้ยเนาะรุมมาให้ยับกินคนเดียวก็คอเลสเตอรอลขึ้นพอดีขอบคุณนะคะนี่นี่ไงกุ้งนี่เขามีนึ่งอบเกลือให้ฟรีด้วยนะเฮ้ยเราชอบตรงนี้เย็นน้ำแข็งแม่น้ำค่ะเนี่ยมีปูม้าโทษค่ะนี่มาจะดูจักคือปูเยอะมากกุ้งเยอะมากนี่ไงร้านสุดท้ายที่เราเคยมาซื้ออันเนี้ยแต่เราทำไม่เป็นเขาเรียกหอยอะไรนะหอยสังหอยกระโดงหอยมะระทุบเป็นชั่วโมงโอ้ที่เรามาพักที่เนี้ยแล้วเราทุบตั้งนานกว่าจะได้กินลำบากมากแต่มันอร่อยนะพอทำโอ้ยเจอแล้วมีปูนี่ไงกุ้งแล้วกุ้งไม่มีหรอในที่สุดแล้วก็เจอแล้วร้านสุดท้ายติดทะเลแม่ค้าร้านนี้ป่ะคะใช่เลยอันนี้ตัวนึงกี่โลเอ้ยกี่ตัวกี่ตัวโลโลนึงได้โลนึงจะได้ประมาณกี่ตัว6ตัวได้โลนึงใช่มั้ยเป็นครึ่งโลมั้ยเป็น3ตัวได้ไหมอ่ะไม่เอาไปไม่เอาไปแบ่งไม่เอาไปฝากหรือจะเอาเหลือ6ตัวอ่ะงั้นเอาไปฝากก็6ตัวค่ะง่ายๆอย่าคิดมากต้องเลือกหัวแน่นใช่ไหมนั่นหมดแหละนั่นหมดแล้วเลือกไซส์แล้วอะไรนี้เข้าพอๆกันทุกตัวนี่คือ1 2 3 4 5แล้วก็มันจะถึงโลนึงยังอ่ะน่ะลองชั่งดูอุ๊ยร้อนมากจะเป็นลมยืนตรงนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยแล้วก็ร้านนี้มีของสดก็คือเนี่ยมีกระป๋องอันนี้น่าจะเป็นเก๋าก็มีน้องหลามด้วยน้องหลามที่เราดูก็จะเป็นฉลามทรายเนาะใช่ครับแล้วขาวไหมครับได้ค่ะนี่นะคะได้โลนึงพอดี6ตัว 1,500 ก็ตัวประมาณ300นิด300กว่าบาทพี่ค่ะอันนี้อะไรบ้างอะคะน้ำตาลกุ้งฉลามโลละ 1,200 ปลาสีฟ้านี่คืออะไรนะคะกุสละกุสละกุสละไม่เคยได้ยินใช้ย่างใช้ต้มอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดได้หมดพี่แต่ส่วนมากเข้าซาซิมิตัวนั้นนะคะอันนี้โลเท่าไหร่อ่ะคะกุ้งสละ1,200แล้วถ้าเก๋าอ่ะคะปลาเก๋า650อ๋อปลาเก๋าถูกกว่าปลาเก๋า650โลนึงอันนี้โลละ1,200ครับแต่สีแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะพูดว่าเราเดินมาครบทุกร้านแล้วเราก็ได้ของเยอะมากแล้วตอนนี้น้ำแข็งอ่ะมันน่าจะเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อโฟมกันดีกว่าค่ะก็นะคะไปเอาคุมป้ากลัวเราลืมมีขนมนมเนยฝั่งติดทะเลก็ขายอาหารทะเลฝั่งตรงข้ามก็ขายอุปกรณ์เสริมค่ะซื้อลังโฟมค่ะลายใหญ่สุดเท่าไหร่คะอะไรครับพี่ลังโฟมใหญ่สุดเพราะครั้งก่อนมาก็มาได้อุปกรณ์ร้านพี่เนี่ยของมากพี่เคยมาแล้วรอบนึงมีอย่างเดี๋ยวเอานี้ใส่นะขอจำได้จำได้ที่บอกครับพี่มีวาซาบิแล้วพี่เดี๋ยววางไว้ก่อนเลยก็ได้รับทางออกเรือด้วยเออใช่ใช่ไม่ธรรมดาเพื่อนเป็นเจ้าของเรือด้วยพี่นี่จำได้จำได้มาครั้งนี้แล้วแฮปปี้มากแวะร้านเดียวครบจบจบจบนี่นะคะแล้วน้ำแข็งหาจากไหนดีฮะเดี๋ยวพี่คงมีอร่อยโมดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่เอาของเพิ่มอีกไหมครับมีเพิ่มเดี๋ยวเขาไปแพ็คเดี๋ยวพี่ไปใส่ที่นู่นดีกว่าถ้าเกิดพี่เอาเพิ่มถ้าเกิดพี่จะแพ็คแล้วพี่มาผมเดี๋ยวแพ็คให้งั้นเดี๋ยวของรับเดินมาเดินไปทางนี้งั้นเดี๋ยวอันนี้ฝากพี่ไว้หรือพี่จะไปซื้อของต่อไหมไม่ซื้อเอามาที่นี่ไม่ซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วโอเคพี่งั้นเดี๋ยวฝากไว้นี่แล้วเดี๋ยวให้พี่ท็อปมาจัดการส่วนกูจะไปนั่งรอในรถนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้อน
ราซื้อหอยหวานร้านไหนนะที่ไม่ได้คือร้านนี้เขาคิด